เงียบๆได้แต่ไม่ธรรมดานะครับโอ้เอานั้นหนึ่งแล้วนะแม่นะต่อไปครับใส่กะทิใช่หรือไม่มาครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มีให้ดูด้วยก็อร่อยไหมพร้อมไหมเปิดนะเปิดปั๊บเฮ้ยเอาละแม่ว่าใส่ไหมไม่เห็นน่ะปิดแล้วใช่ไหมไม่เห็นเลยอ่ะอ้าวแล้วแม่ว่าใส่ไหมล่ะก็ไม่มองไม่เห็นเลยเพิ่นกระแทกปั๊บแล้วก็ไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยขออีกทีได้ไหมแม่ดูดีๆนะครับดูดีๆฮะน้องมันไม่เห็นเลยอ่ะแม่จะออกมาค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ไปดูแม่ไปดูมันคืออะไรฮะแม่ดูใกล้ๆได้ครับดูตรงไหนก็ได้จับก็ได้จะชิมก็ได้จะกัดก็ได้แม่คิดว่าเป็นอะไรครับข้าวเกียบปากหม้อข้าวเกียบปากหม้อแม่เคยทำไหมครับไม่ค่ะเคยกินไหมครับเคยนะครับแม่กำลังดูตรงไหนอยู่ครับดูมันแล้วยังไงครับเห็นอะไรบ้างครับอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ค่ะมีไส้แล้วมันจะช่วยยังไงไหมครับไม่มีตอนนี้เห็นเนาะมันอะไรนะพร้าวอยู่อ่ะในใจตอนนี้คิดว่ามีหรือไม่มีนะมีค่ะคิดว่ามีอยู่แม่ดูตรงไหนแม่ดูตรงไหนบอกผมเลยไส้อยู่ตรงไส้ยกขึ้นมาเลยนะฮะยกมาเลยตรงไหนฮะเหมือนสาคูไส้หมูอ่ะไหนตรงไหนตรงนี้ค่ะอันนี้เอาไปไหนล่ะไปไม่พูดอะไรเลยอ่ะไม่มีค่ะไม่มีตกลงเป็นไม่มีแล้วไม่มีตอนแรกบอกมีไม่อันนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มีฮะมันมีเต็มเนื้ออ๋อมันมีแต่เนื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วทีแรกเห็นมะพร้าวไม่มีไม่ใช่ค่ะอ๋อมันไม่ใช่แล้วเป็นถั่วซื่อๆเพราะเป็นถั่วเป็นถั่วไปแล้วก็เลยไม่มีไม่มีค่ะเอาแล้วนะค่ะไปแล้วเกี๊ยบปากหม้อเช็ดเขาเกี๊ยบปากหม้อเออแม่จะตอบว่าอะไรครับไม่มีค่ะไม่มีนะกดไหมปั๊บกดแล้วนะไม่มีนะครับไม่มีส่งพลังเอามือไปจับใครดีเอาลูกไม่มีนะครับไม่มีนะครับถูกไม่ถูกสองแล้วนะแม่ถูกไม่ถูกได้แม่ลุ้นครับแม่ลุ้นนะเครื่องเสียงต่างๆลำโพงแอมป์ไม่ใช่ไปดูไปจุงมือไปหน่อยไหมแม่ไปดูนะดูเครื่องเสียงแล้วไอ้ตัวนี้มันเก่ามากเลยนะโอ้โหมาเทียบนะแม่ดูสิแล้วตรงนี้คือใช้มากี่ปีแล้วฮะนี้พ่อประกอบเองค่ะลายปีแล้วอ๋อนี่ประกอบเองเลยแล้วแม่เคยพูดในนี้ไหมฮะไม่ค่ะแล้วถ้าเป็นอันใหม่นี่เป็นไงแม่ดีใจมากค่ะนะจะได้ให้พ่อเขาโอ้จะได้พูดแล้วเขาจะได้ยินไกลๆแล้วเขาก็จะได้มาซื้อเราอ๋อนะค่ะนะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะไม่เหนื่อยวันนี้อาจจะต้องตะโกนตะโกนอยู่บางครั้งก็บ่ดังมันไม่ดังด้วยมันไม่ดังมันก็จะได้เคาะมีบางทีพูดนานๆแล้วไม่มีคนมาซื้อมีไหมฮะมันไม่มีเสียงค่ะอ๋อมันไม่มีเสียงเนาะอ้าวอันนี้นะใหม่ๆหมดเลยนะแม่นะค่ะอันนี้ได้นะค่ะมาสองแล้วอีกหนึ่งเท่านั้นเองจ้าพ่อมันจะกลายร่างแล้วนะครับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ตัวนู้นนะได้จับแบบนักร้องอ่ะอยากให้เป็นมากๆเลยจะได้เท่ๆหน่อยเออมันเท่ๆหน่อยดิระดับแบบโอ้โหจะปิดไม้จะมีปั๊บจะแบบใครก็ได้ได้หมดเลยนะนี่อันนี้เขามีขยายความแม่ข้าวเกี๊ยวปากหม้อไม่มีส่วนผสมของกะทิตัวแป้งทำจากแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าและน้ำเปล่าแม่สุดยอดเลยนะเออพ่อตอนเรียกลูกค้าพ่อเรียกยังไงอ่ะโฆษณาขายของอะไรโฆษณาขายของสมมติว่ามันหยิบของมาแล้วไม่รู้จักแล้วพูดได้ไหมลองด้นไปเลยด้นสดเดี๋ยวพอออกรายการแล้วดังแล้วก็ขายผลไม้คันหนึ่งออกรถใหม่คันหนึ่งขายอะไรก็ไม่รู้หยิบมาแล้วพ่อขายให้หน่อยจะขายเป็นอะไรก็ไม่รู้พิธีกรคนใหม่ก็ต้องมีการเทสกันหน่อยนะคุณพ่อนะฮัลโหลสู้ไหมครับสู้ไหมสู้นะครับอ้าวมาเจออะไรไม่รู้พ่อลุยเลยนะปั๊บอะไรครับโอ้มางอมาแงมาแล้วเด้อครับคืออยากมางอกับมาทาอยู่ข้างทางหน้าบ้านแล้วรถขายมางอมาแล้วมางอมาแงแล้วมาแงมางอแล้วมาซื้อกันเท่าไหร่ครับมางอขายบ่แพงเท่าไหร่ครับขายเป็นถุงหรือเป็นโลฮะขายเป็นโลครับเท่าไหร่ครับเอากำไรนิดหน่อยโลละที่บ้านขายโลละ5บาทอยากได้มากซื้อมากอยากได้น้อยซื้อน้อยไม่อยากได้ก็นั่งเฉยมาดูที่อันใหม่มาอะไรครับปั๊บเอ้าโอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาเลยมีกับข้าวอร่อยอร่อยของกินได้ทันทีปลาดุกย่างครับตัวใหญ่ๆขายกันไม่แพงเอาจริงๆพ่อเคยไม่ซื้อวันนี้น่าจะได้ตัวใหญ่ขายเคยขายไหมฮะยังไม่เคยโอ้ไอ้สักอย่างนึงอ่ะ
อันใจนี่บ่ท่านตายเดี๋ยวมันมีเสียงอยู่ถ้าอยากได้เอาไปเป็นเทพของขังเอาไปโลดเอาไปขังไว้เดี๋ยวก่อนคุณพ่อครับเวลาไปเห็นว่ากับหลานไปด้วยเหรอถ้าวันเสาร์อาทิตย์มันก็ไปแล้วเขาไหนเขาไหนอ่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะอ๋อตัวเล็กน้ำอุ่นเนี่ยเหรอฮะมันขายของเป็นโอ้ทำไมคนชื่อน้ำอุ่นพูดเก่งหมดเลยอ่ะอันนู้นน้ำอุ่นมาดิน้ำอุ่นมาดิพูดยังไงฮะพูดขายสมใจสมใครอ่ะเดี๋ยวลองดูอู้ดีเดี๋ยวตั้งใจตั้งใจมากเลยอ่ะเนาะตั้งใจหนูออกไปขายกับคุณตาอยู่ตลอดเลยลูกค่ะหนูลองพูดให้เราดูนะตั้งใจพูดธรรมดาเหมือนอยู่บ้านนะลูกสมใจสมใครกับมีเดินจ้าบาฮอกับมีเดินจ้าแมงดากับมีเดินจ้าบาสลิดกับมีเดินจ้าเอาขายเงาะเลยครับขายเงาะหนูจะพูดยังไงแล้วแต่หนูละเรียกคนมาซื้อเงาะเงาะอันนี้อร่อยนะคะว้าวหวานแดงฉ่ำขนาดนี้อร่อยลูกละ1บาทเองค่ะร้านคุณตานี่สดๆก็ไม่เคยขายเลยพอหยิบพูดได้เลยอ่ะมันไม่เคยจริงๆเออไม่เคยเลยนะเอาอีกสักหนึ่งอย่างรู้อะไรด้วยล่ะสดๆเลยเอาโอ้โหมีรู้จักไหมครับเอาจะพูดยังไงดีครับเอาแล้วแต่หนูล่ะเอาดีๆหน่อยนะเสียวเลยเนี่ยโอ้อันนี้ลงปัญญานะคะออกรายการเวิร์คไพร์ล้อพูดดีขายไหมคะขายเท่าไหร่คะแผ่นละ100ค่ะโอ้ยรอดตัวไปอื้อหือเรียกว่าลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยครับลีลาการขายของน้องน้ำอุ่นเด็ดขาดไม่แพ้คุณตาเอี้ยงเลยจริงๆอย่างนี้เรายิ่งต้องลุ้นให้คุณแม่ครับได้ชุดเครื่องเสียงติดรถผลไม้ชุดนี้กลับบ้านไปให้ได้นะครับสู้ๆนะครับคุณแม่แม่ถูกไปเท่าไหร่แล้วครับ2นั่นแหละรูปพอ3แล้ว2แล้วนะ2แล้วนะเล็ก1มาสุดท้ายแล้วครับขนมนี้ใส่กะทิใช่หรือไม่ครับมาดูครับจะเป็นอะไรครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาเปิดแบบไหนเอาแม่แล้วแต่แม่เลยครับแล้วแต่คนซิเปิดเอาแล้วแต่เพิ่นเอาจะเป็นแล้วแต่คนนี้อารมณ์แปรปรวนนะช้าๆโอเคนะครับเปิดออกเบิดโลดจะค่อยสิเห็นแม่ไปดูปกติแม่จะเป็นคนไม่พูดนะขอดูหน่อยดูหน่อยกินได้ไหมกินได้ครับกินได้จะอยากกินได้หมดเลยนะเป็นอะไรแม่รู้ไหมครับขนมเทียนครับขนมเทียนนี่ขนมเทียนเอาละแม่พิสูจน์เต็มที่เลยข้อสุดท้ายแล้วนะจะชิมจะแกะจะทำอะไรก็ได้หาให้ได้ว่าใส่กะทิใช่ไหมทั้งหมดนี้จะเป็นของพ่อแม่กำลังทำให้พ่อนะอันนี้มีแต่ถั่วค่ะมีแต่ถั่วแล้วมีอะไรครับเปิดได้หมดนะฮะกำลังหาอะไรครับอันนี้มีมะพร้าวด้วยเราแต่เราถามถึงวิธีผสมเลยนะขนมนี้มันใส่กะทิไหมเราพูดถึงกะทิเป็นหลักละใส่และเมื่อใส่ค่ะได้แล้วเหรอใส่มันมีสองอย่างมันมีใส่กับไม่ใส่อะแต่ถ้าถือว่าใส่ก็ถือว่าใส่ใส่เอายังไงแล้วแต่แม่นะใส่นะใส่ค่ะแม่จะทำนะใส่แม่ใส่ค่ะเอาป๊อกคนมาแล้วเอาแล้วใส่นะครับมาคุณพ่อคุณแม่มามันจะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะถูกไม่ถูกแล้วเนี่ยมันจะได้เนี่ยถูกขยายเสียงเราถูกอะไรต่างได้หมดเลยนะนะถูกใส่นะใส่นะถูกไม่ถูกใส่ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถ้าได้ก็ไปเลยถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวว่าไปถูกไม่ถูกไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ถูกไม่ถูกใส่เลยแม่ถูกมาแล้วไปเลยครับมันไม่มีเลยที่บ้านมันไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีค่ะไม่ดีแล้วโอ้อะไรครับพ่อมันแตกหมดแล้วค่ะเด้อไม่เป็นไรเอาร้องได้ร้องได้หมดเลยไม่มันจะเป็นไงครับมาแต่ว่าคอยเครื่องนวดก็ได้เครื่องเสียงก็ได้ไม่เสียงค่อยงวนก็เก่าบ่มาแม่ทำให้ได้ใหม่แล้วเออไม่ต้องขออีกแล้วดีน้อยดีมากๆเลยทำให้ได้ดีมากกำกึ่งอยู่กลัวตอบมันได้พูดไอ้ขอบคุณนะที่ทำให้ได้ไม่ร้องเพลงใหม่แล้วอ่า
ทั้งหมดนะฮะนะไม้ลำโพงมอบให้เลยนะครับยินดีด้วยครับยินดีนะครับตัวนี้มันเก่ามากเลยเนอะแล้วตรงนี้คือใช้มากี่ปีแล้วฮะนี้พ่อประกอบเองค่ะแล้วถ้าเป็นอันใหม่นี่เป็นไงแม่ดีใจมากค่ะนะจะได้ให้พ่อเขาจะได้พูดแล้วเขาจะได้ยินเราจะบอกเขาว่าไงของใหม่มาแล้วผลไม้กับไม้แอมกับไม้ไม้กับไม้แต่ว่าผู้ขายผู้เก่าเด้อชีวิตมันจะปล่อยให้ทุกข์ไม่ได้นะอย่าที่เลือดมันเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าอีกโอ้อะไรก็ช่างมันเถอะอะไรก็ช่างมันเถอะตลกเข้าไว้เดี๋ยวมันก็อ๋ออันนี้พูดคนนั้นหัวคนนี้หัวเราะคนเราก็หัวเราะไปเอาเครื่องนวดเก้าอี้นิ่มๆ นั่งแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้ามาให้คุณพ่อดูหน่อยสิมาเอออย่างนี้อย่างนี้คุณหมอไปอยู่กับผมแล้วคุณหมอโอ้เรียกคุณหมอนะหมอนวดอ๋อหมอนวดอ๋อดูสิอยากจะได้คุณหมอไปอยู่ด้วยจับแล้วเป็นไงบ้างครับมันก็นุ่มดีมันก็นุ่มดีอยากนั่งอยากนวดด้วยลองนั่งดูสิเอาละนะเปิดแล้วนะเอาแม่บ้างค่ะแล้วแม่อยากจะได้อะไรครับอยากให้พ่อค่ะอยากได้เครื่องเสียงค่ะอ๋อใช่ไหมครับเอาใหม่หมดมาเลยดีกว่าโอ้เอาให้หมดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกพ่อออกมานี่สวยไหมพ่อสวยเด้อได้แล้วเด้อไม่เป็นไรเอาลองได้ลองได้ดีใจแล้วบ่เอาเครื่องนวดก็ได้เครื่องเสียงก็ได้ไม่เสียงข่อยงวนก็เก่าบ่ขอบคุณนะที่ทำให้ได้ไม่ร้องเพลงใหม่แล้วแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากจะเป็นคุณครูเนื่องจากว่าเรื่องราวที่ทำให้เราฝังใจตั้งแต่เด็กคือพอจำความได้คือเวลาเราไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาเนี่ยเรามีการบ้านนะครับครับเราก็จะมาถามพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ก็จะพูดประโยคว่าพ่อกับแม่บอกบ่ได้บ่รู้อ่านหนังสือบ่รู้เรื่องครับเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราเกิดมาเราเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือแล้วทำไมฉันต้องเกิดมาเป็นลูกของพ่อค้าแม่ค้านี้ด้วยโอ้อย่างนี้เลยเหรอเราต้องการเป็นลูกคุณครูเพื่อคุณครูจะได้สอนหนังสือเราแต่พอเวลาผ่านไปได้สักพักนึงเรารู้สึกแย่มากความคิดตรงนั้นมันรีรันตอนนั้นก็คือเปลี่ยนใหม่หมดคือพ่อกับแม่ครับเขาให้มาทั้งหมด32ประการแล้วใช่ให้สมองมาที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าคนอื่นเขาดังนั้นผมก็จะไม่ร้องขออะไรที่เพิ่มเติมถูกต้องแล้วครับผมก็เลยมีความฝันว่าฉันจะต้องเป็นคุณครูให้ได้เพื่อทำให้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็พ่อค้ากับแม่ค้าเนี่ยให้ได้เป็นพ่อแม่ของคุณครูอีกทีนึงโอ้โหสุดยอด